สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับก็นะมาคุยกันเมื่อคืนนี้ได้ดูพระปิดตาแบบนี้ก็เลยไปค้นๆเอามานั่งมาส่องดูกันเนาะคือไอ้เราเนี่ยเป็นคนชอบสะสมชอบเก็บของเก่าเนี่ยอย่างจริงๆแล้วผมเริ่มสะสมก็คือเหรียญกษาปณ์อย่างเนี้ยเหรียญของอเมริกาใช่ไหมเนี่ย Walking Liberty อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เหรียญลินคอล์นเนี่ยแล้วก็เป็นนี่เป็นชุดสะสมของโรงกษาปณ์สหรัฐที่เขาผลิตออกมาจากฟิลาเดลเฟียใช่ไหมครับแล้วก็เหรียญไทยก็มีนะนี่เหรียญรอ5ใช่ไหมแล้วเหรียญรอ9พวกนี้เหรียญที่แล้วแต่เหรียญไทยเนี่ยที่จะหาไอ้ MF 70หรือว่า PF 70นี่หายากนะครับคือเนี่ยด้วยความที่ว่าอย่างเหรียญอเมริกาใน Walking Liberty อย่างเงี้ยผมก็เก็บมานานเป็น20ปีแล้วนะครับแล้วก็ส่งเกรดคือจะบอกเพื่อนๆว่าเหรียญเกรดอย่างเงี้ยมันจะมีลาเบลก็คือป้ายอย่างเงี้ยมันจะต่างกันอันนี้เป็นป้ายธรรมดาส่วนอย่างเงี้ยนี่เป็นป้ายแสดงวาระอย่างนี้เขาบอกว่า first strike ก็คือว่าเป็นการปั๊มเหรียญครั้งแรกก็คือว่าเหรียญที่ผลิตครั้งแรกเนี่ยจะถูกคัดแยกแล้วก็จัดส่งไปที่ PGCS เพื่อเข้าตลับเนี่ยแล้วก็นำออกจำหน่ายก็เรียกว่าเป็นเหรียญวันแรกผลิตนะครับส่วนไอ้ป้ายแบบนี้เนี่ยเป็นป้ายที่ธรรมดาหมายถึงว่าคนที่ไปซื้อเหรียญแล้วนะแล้วก็ส่งไปเกรดก็จะได้เป็นป้ายปกติธรรมดาอย่างเงี้ยป้ายนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ว่าถ้าป้าย first strike เนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ5ดอลลาร์มั้ง5เซต5ดอลลาร์นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันนี้เนี่ยพระล่วงนั่งหูยานลพบุรีนี่องค์นี้ผมใส่หลังจากที่ล้างแล้วใช่ไหมก็ใส่ขึ้นคอเอาไว้เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าพัฒนาการของพระที่ล้างไปแล้วนะครับแล้วเราเอามาใช้อยู่ตลอดเนี่ยจะเป็นอย่างไรและนี่เห็นไหมพระในบ้านเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปขายนะเรามาศึกษามาเรียนรู้เนี่ยนี่คือเนื้อผงคุกลักเนื้อผงคุกลักเนี่ยดียังไงรู้เปล่าดีตรงที่ว่าเป็นพระที่ตกไม่แตกนะครับตกไม่แตกเพราะว่าเขาจะมีลักผสมอยู่กับผงนะครับเนี่ยไม่ต้องสาธิตหรอกนะคือล่วงหล่นลงไปเนี่ยก็ไม่แตกแต่ประเด็นคือนี่คือพระไม่รู้ที่เมื่อเราไม่รู้ที่เนี่ยเราก็ค่อยๆมาศึกษามาหาข้อมูลใช่ไหมแล้วก็มีสวัสดีครับท่านธราเทพสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายนี่เม็ดแตงเนื้ออัปปาก้านะและนี่ตอนนั้นเกริ่นให้ดูแล้วนี่คือเศษพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่ว่าเป็นวัดระฆังเก่าถึงนั้นก็คือว่าเนื้อหาความเก่าของเขาเนี่ยน้ำมันที่เคยเช็ดตัวเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วพระปิดตายันยุ่งนะพระปิดตายันยุ่งเดี๋ยวเราจะมาส่องมาดูกันนะครับว่าของที่ไหนเขาบอกว่าอะไรนะวัดหนังมือออกใช่ไหมมือข้างนอกวัดแล้วก็วัดท็อปวัดทับมือซ้อนในอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้ดูของอาจารย์โอ๊ตแล้วก็มันคนละเนื้อแล้วก็มันก็ไม่เข้าใจนะครับแต่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ผมนำพระปิดตาวัดเครือวันมาไลฟ์ให้ดูเนี่ยก็เพื่อนๆเขาก็บอกว่าเนื้อมันน่าจะไม่ถึงเนื้อมันน่าจะไม่ถึงคือนี่แหละครับเหตุหนึ่งที่มีปัญหาของคนที่ศึกษาสะสมเนื่องจากว่าเราไม่เคยเห็นของจริงเมื่อเราไม่เคยเห็นของจริงเนี่ย
เราก็ได้แต่อนุมานแล้วก็คาดเดาตามสิ่งที่เราเห็นแต่ทำไมคนที่เขาเล่นพระเนี่ยเขาจึงต้องเอาองค์จริงเนี่ยมาส่องมาดูเพราะอะไรเพราะมันจะได้เห็นแล้วก็เทียบกับภาพจำที่อยู่ในหัวว่าเนื้อหาแบบนี้ความเก่าประมาณนี้มันต้องตีไปเข้าที่ไหนที่ไหนใช่ไหมเนี่ยอย่างเนื้อหาความแห้งจัดอย่างนี้ความเก่าขนาดนี้เนี่ยถ้าให้ผมตีผมก็ตีเป็นหลวงปู่บุญน่ะใช่ไหมหรือว่าใครจะตีเป็นหลวงปู่สุขก็ไม่ผิดกติกาใช่ไหมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนพระหูยานนะครับพระหูยานลพบุรีคือหลังจากที่ล้างแล้วใช่ไหมผมก็เอามาแขวนคอใช้นะครับแล้ววันนี้เรามาดูว่าหลังจากที่ล้างแล้วนะแขวนคอใช้แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นองค์นี้น่าจะหลวงปู่สุขใช่ไหมครับท่านจุกถ้าเป็นหลวงปู่สุขก็ดี นะครับคือบางครั้งเนี่ยเรามีพระเยอะนะครับแต่เราไม่รู้จะแขวนอะไรนี่อย่างองค์นี้เห็นไหมหลังจากล้างแล้วเนี่ยเราจะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเห็นไหมว่าตลับพุกนี่มันเป็นตลับพุกแบบโบราณใช่ไหมตลับพุกของห้างอะไรเนี่ยไม่รู้ห้างอะไรเป็นรูปพระอาทิตย์นะครับแล้วเราก็มาดูเรื่องของเหรียญกระสาบเพราะว่าเหรียญกระสาบเนี่ยเป็นเหรียญที่นักสะสมสากลใช่ไหมทั่วโลกคือเราจะตามข่าวของเรื่องการสะสมเหรียญนี้ได้จากที่เว็บไซต์ Heritage Auction นะครับเดี๋ยวกลับหน้าจอแล้วนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะมีอะไรมาเรียนรู้ดูกันศึกษาเพื่อสะสมนะครับสวัสดีครับท่านรัตจิโรจน์ตกลงเมื่อกี้ไม่ได้คุยอะไรมากนะเพราะว่าจะบอกว่าไอ้พระวัดสามกอเป็นพระที่ถอดพิมพ์ไงเมื่อพระถอดพิมพ์เนี่ยเนื้อหาความเก่าของพระที่ท่านมีเนี่ยแสดงว่าความเก่านั้นน่ะเป็นต้นตำรับที่เขาเอาไปถอดพิมพ์ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปสืบค้นดูว่าวัดสามกอเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์อะไรยังไงแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าวัดสามกอนี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่ก็ไปปลุกเสกนะไอ้รุ่นที่ถอดพิมพ์มานั้นก็ปี06นะครับเห็นไหมว่าพอเราศึกษาเราหาข้อมูลเรามีเพื่อนที่ชอบในพระเครื่องสิ่งเดียวกันนะเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้นะครับนี่จะพยายามพูดใกล้ๆนะแล้วเราดูเห็นไหมว่าเนี่ยธรรมชาติของพระเนื้อชินใช่ไหมพระเนื้อชินเนี่ยเพื่อนๆดูนะว่าถ้าล้างแล้วเนี่ยเขาเป็นพระแท้เขาก็ยังเป็นพระแท้ใช่ไหมแต่ต่อให้ถ้าเป็นพระเก๋เนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยมันก็เก๋ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นนะครับความเป็นพระแท้ต้องอยู่ที่พระไม่ใช่อยู่ที่ใบเซอร์หรือว่าใครสักคนหนึ่งที่มาบอกคุณแต่ถ้าคุณยังดูไม่เป็นยังสงสัยว่าพระแท้เป็นยังไงพระเก่าเป็นยังไงนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยตัวเองนะครับใช่ไหมไม่มีใครจะมาบอกคุณได้แล้วไมค์มันไม่ดีนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมลืมชาร์จนะครับอ่ะเรามาดูพระหูยานองค์นี้กันนะครับผมล้างมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่คราบตะกันก็ยังเหลืออยู่ก็ทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะได้เห็นกายภาพของเขาว่าพระเก่าจริงๆเนี่ยนะเขาจะต้องมีอะไรยังไงใช่ไหมให้เราได้เห็นคือบางครั้งเนี่ยคนล้างเนี่ยเขาล้างแบบสะอาดเอี่ยมพอล้างสะอาดเอี่ยมเนี่ยไอ้คราบตะกันคราบไขเนี่ยมันไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเราก็งงใช่ไหมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้นะครับว่าไอ้คราบตะกันแบบนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยเรา
เราจะมีวิธีพิจารณาว่ามันเป็นการพรางเก่าหรือว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนี่ลักษณะของการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเขานะหลังจากที่ผ่านการใช้มาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคราบตะกันที่เป็นสีขาวหลังจากการล้างเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเขาออกเป็นสีแดงเห็นไหมก็เป็นสนิมแดงซึ่งผมก็งงนะว่าองค์นี้นี่ที่จริงแล้วเป็นชินเงินใช่ไหมเป็นพระชินเงินแต่ว่าทำไมไอ้คราบมันถึงได้เป็นสีแดงใช่ไหมเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วเนื้อพระองค์นี้เนี่ยเป็นชินเงินหรือเป็นสนิมแดงใช่ไหมครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่เป็นลักษณะของพระเก่านะครับพระกุเก่าที่ได้อายุนะครับเห็นไหมว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเก๋เนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้นะครับในเมื่อของเก๊มันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเรายังจะเชื่อใช่ไหมคนที่เขามาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเก๊มันก็ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้อ่ะต่อมาองค์นี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหลวงปู่บุญแต่เมื่อกี้นี้ท่านจุกหลานอาชายให้คำแนะนำผมบอกว่าเป็นหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระเนื้อผงคุกลักนะครับถ้าเพื่อนมีพระเนื้อผงคุกลักเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าพระแบบนี้เนี่ยตกไม่แตกนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นพระเนื้อผงเนี่ยเวลาตกพระก็จะแตกใช่ไหมครับแต่ผงคุกลักที่เกิน100ปีเนี่ยเห็นไหมว่าลักเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วการเปลี่ยนแปลงของลักษณ์ที่เราเห็นนี่แหละมันจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอายุความเก่าเราไม่ต้องไปเข้าเครื่องตรวจอะไรหรอกครับนะครับคือผมจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบเลยว่าลักษณะของพระเนี่ยถ้าเราดูกระบวนการผลิตเรารู้ว่านี่คือการสร้างแบบพระทำมือใช่ไหมพระทำมือของหลวงปู่สุขไม่ต่างอะไรกับพระของสมเด็จพระพุทธบาทปิลันเลยนะครับนะเอกลักษณ์การสร้างเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระที่เป็นเนื้อผงคุกลักเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามีใครทำบ้างเนี่ยเราก็ค้นนะครับเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เลยครับว่าเนื้อผงคุกลักปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นใช่ไหมเมื่อเราเห็นแล้วเราก็มาเทียบดูว่าพิมพ์ทรงเป็นยังไงใช่ไหมครับคือยังมีพระอีกจำนวนมากนะที่เราไม่รู้ที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราสามารถดูความเก่าเนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ยเห็นไหมว่าลักษณ์เนี่ยได้เปลี่ยนสีนะฮะการใช้เวลาของลักษณ์ที่จะเปลี่ยนสีจากสีดำมาเป็นสีแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เวลาน้อยๆนะครับใช่ไหมดังนั้นสรุปณที่นี้เลยว่านี่ก็คือพระแท้นะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตถึงยุคนะครับอยู่ในยุคของหลวงปู่สุขหรือแม้กระทั่งหลวงปู่บุญก็ทันยุคอยู่เพราะว่าเป็นพระ100ปีใช่ไหมครับเห็นไหมมันไม่ยากเลยถ้าเรามีความรู้ใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ศึกษาอย่างไหนใช่ไหมเราก็จะได้ความรู้ในการศึกษาแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองแล้วไม่สามารถจะดูออกบอกไม่ได้อธิบายไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราดูออกบอกได้อธิบายเป็นก็คือการได้เห็นของแท้แล้วก็ได้ส่องดูใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ได้เห็นของอาจารย์โอ๊ตนะครับแต่ของอาจารย์โอ๊ตเนี่ยเขาจะมีเลข1อยู่ตรงมือเนี่ยใช่ไหมแต่องค์ของผมเนี่ยไม่มีเลข1เป็นเลข1อยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมอ
พยายามพูดจ่อๆแล้วครับสวัสดีครับท่านตีปทุมนี่ครับนี่คือพระมรดกของผมนะเป็นพระที่ถูกปู่ย่าตายายนะทิ้งคว่างๆเอาไว้แล้วผมก็มานั่งมาศึกษานะครับมาเรียนรู้เนี่ยเห็นไหมมีอะไรเพราะเมื่อคืนนี้ฟังอาจารย์โอ๊ตพูดถึงเรื่องของปิดตาวัดอะไรนะวัดหนังแล้วก็วัดทองใช่ไหมเราก็มาดูกันเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแท้หรือไม่แท้เพราะเราดูไม่เป็นใช่ไหมแต่พอมีคนมาให้ข้อมูลเราเราก็ให้ความสนใจแล้วก็ค่อยๆแกะนะค่อยๆคือพระแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเก๋แต่ผมก็ไม่ยอมขายไงนะครับตอนที่เขามาเหมาเนี่ยคนเหมานี่เขาจะเอาแบบนี้ไปอ่ะแต่ผมก็ไม่ให้เขาไปผมบอกว่ามันศิลปะแปลกดีนะครับเพราะผมเป็นคนชอบงานศิลปะความเก่าระดับไหนผมไม่แน่ใจแต่ผมว่ามันเก่ากว่าปี2500ไงเพราะว่าผมเอาปี2500เป็นเกณฑ์ว่าพระที่สร้างก่อนปี2500เนี่ยนะครับไม่มีพระเก๋แน่นะฮะเมื่อไม่มีพระเก๋ก็สบายใจใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งตระกูลเราเนี่ยไม่ใช่ตระกูลที่ทำมาหากินกับการซื้อขายพระใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวนะว่าพระของเรานี่จะแท้ไหมใช่ไหมหยิบขึ้นมาแล้วมานั่งสงสัยว่าเอ๊ะมันจะแท้ไหมครับมันจะแท้ไหมครับต้องไปถามคนนู้นคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูดิถ้าเราชอบเราก็อาราธนาขึ้นดูแต่ทีเนี้ยเรามาหาข้อมูลเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีมือโผล่ขึ้นมาจากตูดอย่างเนี้ยนะเป็นวัดทองใช่ไหมแล้วเนี่ยอีกองค์หนึ่งนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้คือลักษณะของเขานี่จะเล็กจะต้อกว่าใช่ไหมจะแต่องค์พระเนี่ยจะเห็นไหมคนละไซส์เลยคนละไซส์เลยเห็นไหมอันนี้มีเล็กหนึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมพระอยู่ในบ้านเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมพอเราไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้าเราไปล้างมาความเก่าเนี่ยมันก็จะหายไปใช่ไหมไอ้คราบความเก่าพวกนี้มันหายไปพอมันหายไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าถูกคนที่เขาซื้อขายพระเขาบอกว่าเก๋หรือว่าเป็นพระถอดพระเรียนแบบคือเมื่อก่อนนี้เราก็เชื่อนะว่าพระแบบนี้เนี่ยมันถอดได้แต่ความเป็นจริงนะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าไอ้พระปิดตายันยุ่งอย่างเนี้ยมันถอดไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ยันพวกนี้เนี่ยเขาอะไรนะเขาขดทีละม้วนแล้วแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันก็เหมือนกับกระบวนการผลิตที่บอกว่าใช้มือทำเนี่ยใช่ไหมกระบวนการผลิตแบบแฮนด์เมดใช้มือทำเนี่ยมันเห็นไหมเราไปฟังพวกขายพระพวกเซียนพระพูดซะจนกลัวเห็นไหมพอเรากลัวปุ๊บเราก็ทิ้งไงเราทิ้งไปเลยเขาก็สบายเลยเห็นไหมน่ะเนื้อหาแบบนี้ความเก่าแบบนี้เนี่ยผมชอบอาจารย์โอ๊ตตรงที่ว่านำหัวใจสำคัญของการศึกษาพระเครื่องก็คือว่าดูเก่าให้เป็นนะดูแท้ให้เป็นดูเก่าให้ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระที่เก่ากว่าปี2500เนี่ยไม่มีเก๋นะครับไม่มีการทำเทียมทำเอามามันจะทำมาขายใครใช่ไหมแล้วพระสมัยนั้นน่ะมันไม่มีคนชั่วที่มาทำพระปลอมขายหรอกก่อน2500อ่ะ
ช่ไหมเห็นไหมว่าพระในบ้านของเรานี่อ่ะนะที่ถูกอะไรอ่ะถูกนำไปขึ้นบนตู้บนห้างนะในร้านขายพระอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้พระนี่เราก็ต้องไปวัดใช่ไหมไปหาเจ้าอาวาสไปหาหลวงพ่อที่เก่งๆไปขอท่านนะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอยากได้พระเราต้องไปหาเซียนพระใช่ไหมเพื่อนๆดูดิสวยไหมล่ะเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ชัดกว่านี้สวัสดีครับท่านเอกสิริโชคเนี่ยเพื่อนๆดูด้วยว่าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมร่องรอยของเขาเนี่ยมันสักกี่ปีนะครับมันสักกี่ปีคือพระพวกนี้เนี่ยเราไม่เห็นแล้วใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราถูกหลอกว่าเป็นพระเก๋ฝีมือแต่เพื่อนๆดูดิไอยันยุ่งพวกนี้ที่เขาปั้นทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็มาติดอยู่บนพระเนี่ยนะมาแปะอยู่บนพระเนี่ยนะแล้วเห็นไหมที่ได้มาเนี่ยบรรพบุรุษก็เก็บเอามาให้พอมาถึงรุ่นเราเราไม่ศึกษาเราก็อ้าวขายทิ้งไปอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะเนื้อทองแดงเถื่อนหรือว่ายังไงใช่ไหมนะโอ้มือสั่นเห็นไหมเพื่อนๆดูสิมันจะถอดได้ยังไงเนี่ยไอ้ยันเป็นไอ้ยุ่งเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรนะเส้นขนมจีนอย่างเงี้ยนะแล้วเขาพันก่ายกันไปก่ายกันมาถอดทีละเส้นทีละเส้นอย่างเงี้ยนะมาแปะอยู่บนแกนพระเนี่ยแล้วเราก็ฟังพวกขายพระพวกเซียนพระกรรมรอสมัยก่อนนะเขาบอกอย่างนี้เนี่ยมันถอดออกมาพระถอดไม่เป็นแบบนี้นะใช่ไหมและสภาพความเก่าแบบนี้ถ้าผมล้างออกมาเนี่ยมันก็จะขาวสะอาดใช่ไหม ดังนั้นนี่เห็นไหมว่าไอ้พระจากบ้านเราเนี่ยพอเราถูกสวดว่าเก๋เนี่ยแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมพอออกจากมือเราเนี่ยไปเข้ามือพวกเขาเนี่ยเพื่อนๆคิดดูว่ามูลค่าและคุณค่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมเห็นไหมว่าสององค์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ยันเขาเรียกหัวอะไรเนี่ยเราดูธรรมชาติของการสร้างพระไอ้ปิดตาแบบเนี้ยเห็นไหมโอเคต่อไปเหรียญหลวงปู่ทวดผมตีว่าปี06นะเนื้ออัปปาก้าวัดช้างให้หน้าผากกี่ขีดเนี่ย3ขีดใช่ไหมหลวงพ่อทวดเหรียญหลวงปู่ทวดเม็ดแตงยอดนิยมนี่ถ้าพูดถึงหลวงปู่ทวดเม็ดแตงเนี่ยหลายๆคนก็ต้องนึกถึงว่าเป็นเหรียญของวัดช้างให้ใช่ไหมนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้นี่เองเนื้ออัปปาก้า
พระครูวิสัยโสพลอันนี้บล็อกอะไรผมก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่าแท้ใช่ไหมเรารู้ว่าแท้ก็พอไหมนี่เหรียญแรกนะเหรียญแรกเนี่ยบล็อกนอนเนนแตกหรืออะไรโอ้โหการตัดของปี0608เนี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมแล้วอีกเหรียญหนึ่งนี่เราดูหูเจาะเห็นนะแล้วธรรมชาติของเนื้ออัลปาก้าเนี่ยคือเวลาได้มาพร้อมกันมันก็จะอยู่ในวาระเดียวกันใช่ไหมแล้วคนที่เขามีแบบไหนเนี่ยเขาก็จะเอาพระแบบนั้นน่ะนะมาอธิบายมาชี้จุดชี้ตำหนิใช่ไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูว่าไปทำบุญมาได้มา2เหรียญมันอยู่ในวาระการผลิตเดียวกันเหรียญมันก็จะมีตำหนิเหมือนกันนะแต่ว่าตำหนิที่มันคล้ายกันน่ะใช่ไหมกระบวนการผลิตในยุคเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าจะมีตำหนิจุดเดียวกันเห็นไหมว่าตำหนิมันไม่ได้อยู่จุดเดียวกันเห็นไหมพระที่มาจากวัดพร้อมกันอะทำบุญมาพร้อมกันคือบ้านเดิมผมเนี่ยอยู่ยะลานะครับแล้วที่บ้านเนี่ยมีเมื่อก่อนเนี่ยมีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านด้วยแต่ลูกพี่ลูกน้องอะเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาลงไปที่บ้านนะแล้วก็ไปขนพระที่บนหิ้งแล้วจะเอามาอะไรเอามาปล่อยกับเซียนพระแล้วเซียนพระกรุงเทพเนี่ยบอกว่าเก๋ก็เลยหายไปเลยเนาะโอเคนะเห็นไหมเม็ดแตงปี08ใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนๆดูเนื้อหาของสมเด็จวัดระฆังจากข้อมูลที่เราฟังนะครับเราฟังเขาบอกว่าพระลงกุวัดระฆังเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ลงรักปิดทองจึงเอาเข้าบรรจุกรุนะครับแล้วกุเจดีย์วัดระฆังเนี่ยมีการถล่มนะครับในปี2474นะครับก็จะมีการบูรณะมีการนำเศษพระที่แตกหักออกมาโดยหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่นาคได้เป็นคนเก็บรวบรวมเศษพระที่บรรจุในเจดีย์วัดระฆังออกมาเพื่อทำเป็นมวลสารตำเป็นมวลสารสร้างพระสมเด็จชุดใหม่ในปี95เนี่ยครับและก่อน95ก็น่าจะมีนะมีการสร้างเรื่อยๆเห็นไหมว่าเราดูว่าเนี่ยชิ้นส่วนแตกหักเนี่ยแล้วเนื้อเขาแกร่งขนาดนี้เลยเพื่อนๆดูนี่การแห้งเซตตัวของเนื้อพระที่มันเก่าได้อายุเนี่ยเห็นไหมมันเลยทำให้เราเข้าใจดูง่ายนะคือเนี่ยนี่คือพระที่หักอยู่ในกรุเมื่อหักอยู่ในกรุเนี่ยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเขามีดั้งเดิมเป็นยังไงเขาก็เป็นเช่นนั้นแลใช่ไหมคือถ้าหักใหม่เนี่ยมันจะไม่มีร่องรอยแบบนี้จะไม่มีคราบการเกิดแคลไซต์ขึ้นมาหนาปกคลุมแบบนี้ใช่ไหมแล้วเห็นไหมว่าการคายน้ำมันเนี่ยมันหมดไปละใช่ไหมเนื้อพระเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นสีขาวไปหมดแล้ว
นะที่บอกว่าเป็นขาวฟันคนหรือว่าขาวแบบหนมข้นน่ะเนี่ยเห็นไหมพอเรารู้ว่านี่คือพระสมเด็จวัดระฆังเพราะอะไรเพราะสูตรเนื้อเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสูตรเนื้อของวัดระฆังเนี่ยเราเข้าใจได้ใช่ไหมแล้วพิมพ์อย่างนี้เนี่ยก็มีที่วัดระฆังเท่านั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเห็นไหมเพื่อนๆพอจะส่องดูตรงส่วนที่ลักมันหลุดล่อนไปแล้วใช่ไหมเราก็จะพอเข้าใจได้คือมันต้องเห็นบ่อยๆมันต้องมีความเข้าใจเราถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือสูตรเนื้อหาของวัดระฆังเห็นไหมแล้วคุณค่าของเขาอยู่ตรงไหนเห็นไหมถึงจะหักอย่างเงี้ยถึงจะหักอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีคุณค่าในเป็นในความเก่าของเขาใช่ไหมเรื่องความแท้ไม่ต้องพูดใช่ไหมเพราะว่าแท้ที่พระเห็นไหมแบบนี้มันไม่ต้องไปออกใบเซอร์ไม่ต้องไปให้ใครเนี่ยเขามาอธิบายว่าพระแท้หรือว่าคนแท้นะครับเห็นไหมเหนือพระเขาบอกเองใช่ไหมเห็นไหมว่าไม่มีพิมพ์ทรงให้ดูว่าเป็นพิมพ์อะไรแต่เราก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกไหมเมื่อเราเข้าใจได้ว่านี่แหละคือวัดระฆังแล้วเพื่อนๆจะต้องไปขออนุญาตใครแขวนคอหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเรามีความศรัทธาเราเชื่อใช่ไหมจบนะใช่ไหมพระหนึ่งองค์มีเจ้าของได้คนเดียวโอเคต่อไปเราจะมาดูที่เหรียญWalking Liberty นะครับนี่คือเหรียญเกรดเหรียญเกรดเห็นไหมน้ำหนัก1ออนนะครับน้ำหนัก1ออน1ออนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ปี2017นะครับ PGCS MS 69มันจะมี MS กับPR PR นี่จะเป็นขัดเงานะครับ MS นี่จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่เหรียญ Walking Liberty เนี่ยเขาจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสำหรับสะสมเนี่ยอันนี้เป็นปี18ตัว W ตัว W เนี่ยนะก็คือโรงกระสาบอะไรนะเวสลืมละเวสพอยต์โรงกระสาบเวสพอยต์ส่วนตัว S นะครับ S นี่ก็คือโรงกระสาบซานฟรานซิสโกโรงกระสาบเวสพอยต์นี่เริ่มมาทำการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง2016-17นี่แหละครับนะครับเริ่มจะมีการกลับมาผลิตเหรียญพรีเมียมก็คือเป็นเหรียญขัดเงาเกรดสูงๆนะครับเห็นไหมด้านหลังเขาจะเขียนว่าDelivered within first 30 day of initial release ก็คือว่าเหรียญ นี้เนี่ยถูกนำส่งไปที่ PGCS เนี่ยใน30วันแรกของการผลิตนะครับเห็นไหมไอสติ๊กเกอร์หรือไอตัวนี้ที่เราเรียกว่าลาเบลเนี่ยมันต้องเสียเงินเพื่อที่จะเอาลาเบลพิเศษเนี่ยเพิ่มต่างหากนะแต่อย่างเนี้ยเป็นลาเบลธรรมดาเห็นไหมว่า PGCS MS 69 Silver Eagle Stuck at San Francisco Mint ก็คือโรงกระสาบซานฟรานซิสโกนะฮะแล้วทีนี้นะ เรามาดูนี่ไอเหรียญที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยที่ต่างชาติให้ความสนใจนี่ก็คือเหรียญในยุคของสมัยรัชกาลที่5นะครับอันนี้ไม่ได้ MS นะครับได้ Y32 ก็คือเป็นเหรียญ
ป็นเหรียญที่ทำความสะอาดผิวเรียกว่าฟื้นฟูใหม่นะครับคือสภาพเหรียญเนี่ยเรียกว่าใช้ได้นะใช้ได้ไม่กร่อนจนเกินไปแต่เหรียญแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆส่งเกรดนะครับถ้ามันไม่ใช่เหรียญหายากก็ไม่ควรส่งเกรดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะถ้าเป็น1เฟืองหนึ่งนะแล้วก็มีปีพ.ศ.อย่างนั้นน่ะเราดูพ.ศ.ที่มันหายากเราจึงจะส่งมันถึงจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็น1เฟืองหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันมีจำนวนการผลิตเยอะใช่ไหมเมื่อจำนวนการผลิตเยอะเนี่ยหาสภาพที่มันสวยๆกว่านี้ดีกว่าเอาสภาพที่เหรียญมันได้ MS เนี่ยมันจะดีกว่าเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นเหรียญแท้นะครับแต่สภาพของการผ่านการทำความสะอาดการฟื้นฟูนะครับราคาเหรียญเนี่ยซื้อมาก็ประมาณ500ส่งเกรดอีก 2,000 เพื่อนๆคิดดูว่าถ้าเพื่อนๆจะขายเหรียญนี้เนี่ยใช่ไหม 2,500 มันก็ไม่คุ้มนะใช่ไหม 2,500 นี่เป็นราคาทุนเห็นไหมราคาทุนเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับว่าถ้ามีเหรียญแบบนี้แล้วต้องส่งไปฟื้นฟูต้องส่งไปเกรดนะควรจะหาเหรียญที่เป็นสภาพผิวเดิมนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญในรัชกาลที่9เหรียญรัชกาลที่9นี้เหรียญอาเซียนนะครับเอเชียนเกมปี2521นะครับเห็นไหมว่าแม้ว่าเหรียญเนี่ยจะผลิตมา46ปีแล้วนะครับเมื่อเหรียญอยู่เห็นไหมสภาพเหรียญพื้นผิวอะผิวเหรียญผิวเดิมแบบนี้ใช่ไหมผิวเหรียญผิวเดิมแบบนี้เนี่ยสภาพไม่แคสใช่ไหมมันมีร่องรอยนิดนึงตรงเห็นไหมตรงโหนกแก้มของพระราชินีเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยแคสนะมันเลยทำให้เกรดของเหรียญเนี่ยลงมาเหลือแค่64ซึ่ง MS 64ก็จัดว่าสำหรับเหรียญไทยนะก็จัดว่าพอใช้นะครับพอใช้ไม่ถึงกับว่าสวยมากแต่ว่ามันคือมีคนส่งไปเกรดไม่เยอะประมาณ 2,000 กว่าเหรียญ นะครับเนี่ยลักษณะของการเก็บเหรียญแบบมืออาชีพเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในตลับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญ5บาทแล้วเรามาดูเหรียญ10บาทนี่คือเหรียญ10บาทกล้วยไม้แห่งชาตินะครับปีอะไรเอ่ยปี2529นะครับอันนี้ปี21นะครับเห็นไหมว่าสภาพเหรียญความยังได้ MS 64เพราะอะไรถึงได้ MS 64เห็นไหมเพื่อนๆดูมันมีร่องรอยการสแครชนะครับก็คือมันมีรอยที่โหนกแก้มใช่ไหมมันเลยทำให้คุณภาพของเหรียญมันตกไปนะครับนะคือสภาพถ้าเหรียญสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่มีร่องรอยอะไรปรากฏใช่ไหมพื้นผิวจะเรียบตึงไม่มีสแครชพวกนี้ออกเกิดขึ้นนี่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตระกูลของเหรียญเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ PGCS แล้วก็เข้าไปในส่วนค้นหาเสิร์ชใช่ไหมใส่หมายเลข8449744นะครับมันก็จะขึ้นทำเนียบของเหรียญขึ้นมาให้เราได้ทราบแล้วเหรียญนี้เนี่ยมันถูกขึ้นทะเบียนรหัสของเขาก็คือ 23006.64 นะครับทีนี้มาดูเหรียญ
50บาทเหรียญ50บาทเนี่ยได้ MS 67นี่เป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปเห็นไหมเป็นเหรียญรุ่นใหม่เหรียญรุ่นใหม่นี้จะมีการเคลือบหนาเขาเรียกว่าอะไรนะดีแคปนะดีแคมนะครับดีฟแคมเมร่าดีฟแคมิโอนะครับรหัสของเหรียญก็คือ0873-2160นะครับเหรียญวาระ70ปีครองราชของรัชกาลที่9นะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าวิวัฒนาการของการผลิตเหรียญนี่เป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเหรียญนิกเกิลที่ไม่มีการโค้ดไม่มีการเคลือบนะส่วนในปี59เนี่ยเทคนิคการผลิตเหรียญเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะมีการเคลือบนะครับเขาเรียกว่ามีการโคตติ้งจะทำให้ผิวเหรียญเนี่ยเห็นไหมลักษณะของผิวเหรียญเนี่ยต่างกันเลยเห็นไหมแล้วทีนี้เรามาดูเหรียญนี้เหรียญนี้เนี่ยเป็นของ NGCนะครับตรงนี้ลาเบลตัวเนี้ยเขาติดลาเบลผิดเห็นไหมต่างชาติเนี่ยเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยเราเหรียญรุ่นนี้มันยังไงประเทศไทยเรายังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาไปติดลาเบลว่าเหรียญปี2012นะครับปรินซ์มหิดลนี้ก็คืออะไรนะเจ้าฟ้าคือเสด็จพ่อของรัชกาลที่9นะครับกรมหลวงชุมพรใช่ไหมกรมหลวงสงขลานครินทร์ครบ120ปีกรมหลวงสงขลานครินทร์แต่เหรียญนี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นเหรียญของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับคือรัชกาลที่10ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าฝรั่งมันไม่รู้ไงมันก็เขียนว่าเป็นปรินซ์มหิดลเพราะมันนึกว่านี่คือปรินซ์มหิดลใช่ไหมเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยก็เป็นปรินซ์มหิดลใช่ไหมครับแต่กรมหลวงสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นพระบิดตุลานะครับเป็นปู่ก็เป็นปรินซ์มหิดลเหมือนกันแล้วบอกว่าครบรอบ120ปีประสูติใช่ไหมซึ่งลาเบลนี่มันผิดพอลาเบลนี่มันผิดเนี่ยเราสามารถที่จะส่งไปแก้ไขได้โดยไม่เสียสตังค์แต่ทีนี้ผมก็ไม่อยากจะส่งไปนะมันเลยทำให้ทำเบี้ยนะครับการขึ้นทะเบียนของเหรียญเนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับมันเพี้ยนไปเพราะว่าความจริงแล้วเหรียญนี้มันต้องขึ้นทำเนียบของ อะไรนะ Prince of Crown นะครับ Prince of Crown มหิดลไม่ใช่ว่าปรินซ์มหิดลนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือไอ้120ปีเนี่ยครบรอบวันเกิดใช่ไหมเห็นไหมว่านี่คือลักษณะของเหรียญขัดเงาซึ่งจะแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนเห็นไหมเหรียญหมุนเวียนเนี่ยจะเป็นลักษณะการเคลือบแต่เหรียญขัดเงาเนี่ยเขาจะใช้โลหะต่างชนิดกันใช่ไหมเป็นเหรียญอีกแบบหนึ่งซึ่งทำให้มันขัดเงานะครับนะราคาเหรียญที่แสวงหากันอยู่เหรียญนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับทีนี้นี่เหรียญ5เซนนะครับ5เซนอินเดียนแดงนะครับปี1937 D เดนเวอร์นะครับ MS 63ใช่ไหม MS 63นี่ก็เกรดมันค่อนข้างต่ำแต่ว่าเหรียญนี้มันก็สภาพจริงๆไงไหมสภาพของเขาเนี่ยขนาดอย่างนี้ยัง MS 63เลยใช่ไหมเหรียญไม่ผ่านใช้นะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วล่ะอายุก็100ปีได้แล้วเนี่ยใช่ไหมอ้อยังปีนี้มันปี27
ปีนี้ปี2024ก็ยังขาดอยู่อีก13ปีนะครับนะเหรียญ นี้ก็คือด้านหลังนี้เป็นวัวไบเซนใช่ไหมครับแต่เขาจะไม่ดูลักษณะเด่นของวัวนะครับถ้าเราสามารถหาความเด่นของเหรียญเออร์เลอร์เหรียญตลกนะราคามันก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็นราคาหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าอันนี้ถ้าตลับขาวแบบนี้นี่คือ NGC นะครับ Numismatic Guarantee Corporation NGC แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นี่คือ PCGS นะครับ Professional Coin Grading Service ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญวาระพิเศษนะครับเป็นเหรียญพิเศษที่เรียกว่า Enhanced Finish นะครับเป็นเหรียญที่เพื่อการสะสมผลิตเพื่อการสะสมนะครับลักษณะเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญขัดเงาเช่นกันแต่โลหะที่นำมาผลิตแล้วก็จำนวนผลิตเนี่ยจำกัดเป็น Limited Edition นะครับเหรียญชุดนี้เนี่ยจะอยู่ในสติ๊กเกอร์นะครับลาเบลเนี่ยจะเป็นลาเบลแบบพิเศษที่มีลายเซ็นของคนออกแบบเหรียญ นะครับคือ My Standish เนี่ยเป็นผู้ออกแบบเหรียญ นะครับแล้วเพื่อนๆดูนะ SP 70นะครับเหรียญสมบูรณ์แบบ perfect นะเห็นไหมราคาของเหรียญจะสูงหรือจะต่ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเกรดออกมาถ้าได้คะแนนเต็ม70เนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดมันจะเป็นชุดนะฮะเหรียญ นี้เหรียญ นี้เขาจะมีชุดของเขา5เป็นชุด5เหรียญ นะครับด้านหลังก็เป็นรูปจอร์จวอชิงตันนะครับหันข้างนะแล้วมีตัว S เป็นสัญลักษณ์ของโรงกระสาบนะครับตัวมินต์มาร์กนะนะเหรียญที่2เห็นไหมอยู่ในวาระเดียวกัน 2017S นะเห็นไหมคือการที่จะได้เหรียญทั้งเซตเลยในเกรด70เหมือนกันเนี่ยจัดได้ว่ายากใช่ไหมเหมือนคุณเก็บชุดเบญจภาคีนั่นแหละที่อยู่ในสภาพเดียวกันสวยๆเนี่ยมันยากใช่ไหมที่จะได้สภาพเดียวกันก็เหมือนกันการเกรดเหรียญที่ให้มันได้เกรด70เหมือนกันหมดในเนี่ยเห็นไหมมันสุดยอดแค่ไหนถ้าเราได้เก็บชุดอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมว่าการออกแบบเหรียญการผลิตเหรียญเนี่ยมันมีเสน่ห์มากที่สุดในโลกเลยที่ผมศึกษาแล้วก็เก็บสะสมเหรียญทั่วโลกเนี่ยผมมาจบที่เหรียญของอเมริกานะครับเพราะว่าเขาเอาใจใส่ในเรื่องของความนิยมของนักสะสมความสวยงามแล้วก็กระบวนการผลิตที่ทันสมัยให้ได้รูปแบบงานแบบจิวเวลรี่ออกมานะครับเห็นไหมนี่ก็ชุดนี้ก็ SP 70นะครับปี2025ครบรอบ225ปีในการผลิตเหรียญ25เซนเหรียญควอเตอร์นะครับแล้วทีนี้อันนี้พิเศษวาระพิเศษของลินคอล์นนะครับในปี2017จะมีมินมาร์กตัว P ปรากฏขึ้นอยู่บนเหรียญบนด้านหน้าของลินคอนนะครับปกติแล้วเนี่ยไอเหรียญทั่วไปเนี่ยนะถ้าเป็นโรงกระสาบฟิลาเดลเฟียเนี่ยจะไม่มีตัวมินต์มาร์กปรากฏนะครับแต่เมื่อวาระพิเศษก็คือว่า
ผมจำไม่ได้แล้ววาระอะไรนะครับอ๋อเป็นเหรียญที่มีการเปลี่ยนไอจากเมมโมเรียลฮอลล์นะครับมาเป็นไอเนี่ยมาเป็นโล่เป็นเชลเนี่ยนะครับอันนี้ได้ MS 66เพราะว่าสภาพเหรียญเห็นไหมว่ามันมีอะไรอ่ะความสกปรกอยู่ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เกรดมันตกลงไปเห็นไหมปกติเนี่ยเราจะเห็นว่า 2017D ใช่ไหมเดนเวอร์แล้วก็2017ธรรมดาแต่พอว่ามีตัว P เนี่ยมันเป็นวาระพิเศษไงเป็นเหรียญที่ระลึกที่พิเศษขึ้นมานะครับคือเขาจะเป็นชุดเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นชุดโอเควันนี้ก็จบลงสำหรับการแนะนำเหรียญเห็นไหมทีนี้ก่อนจะลาไปเรามาชมเหรียญเม็ดแตงสวยๆนะครับหลวงปู่ทวดปี06นะครับเหรียญขวัญใจมหาชนนะครับเห็นไหมว่าเหรียญแท้เนี่ยมันแท้มันดูง่ายเนื้ออัปปาก้าแบบนี้ใช่ไหมมันดูง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเหรียญเสียนโตดีไหมหลวงปู่ทวดหัวโตกันนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ